ครับถามไม่ถูกวันนี้วันนี้เขาบอกว่ายังความดีของมุกดาใช่ค่ะใช่ค่ะวันนี้ก็ดีใจมากๆนะมางานเปิดตัวของตัวเองแป้งทับยูสตาร์ซิกเนเจอร์ค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบไปลองใช้กันดีชื่นชอบเข้มหรือชื่นชอบแป้งทับด้วยชอบเข้มด้วยก็ได้ถามเข้มดีกว่าพรีเซนเตอร์สวยไหมคะวันนี้สวยครับเป็นเจ้าของด้วยเหรอเป็นเจ้าของได้ป่ะหรือว่าอยากเป็นอยู่อยากคอยแคปเกมเหรอสวยกันดีจังเลยช่วงนี้เราก็มาแบบว่าเซอร์ไพรส์การเวทีใช้กำลังใจการเป็นไงบ้างสำหรับจริงๆก็ทุกเขาเรียกว่าทุกงานแหละครับถ้าเกิดว่ามีสิ่งที่เราสามารถแสดงความยินดีหรือว่าสามารถซัพพอร์ตกันได้เราก็ไปเกือบจะทุกที่ไม่ใช่แค่มุกดาทุกคนที่อยู่ในกลุ่มของเราน้องมิลินหรือว่าพี่ๆทุกคนที่อยู่ในกลุ่มของเราถ้าเกิดว่ามีงานอะไรที่มันสำคัญเราก็จะไปให้กำลังใจกันครับร้องเพลงเมื่อกี้บอกความในใจหวานมากหรออยากบอกว่าหนูว่าเพลงมันน่ารักดีค่ะก็เลยแบบเอ้ยเข้มร้องกันไหมมันดูเสียงโทนลองไปกันได้อะไรอย่างงี้แล้วก็เราเป็นคนเลือกเพลงใช่ก็เพลงมันพอเพลงมันพอดีหนูก็เลยแบบเฮ้ยร้องร้องกันแค่นั้นเองคือด้วยช่วงแรกๆมุกบอกว่ามุกร้องเพลงเดิมมาหลายปีแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากจะลองแบบเปลี่ยนเพลงดูไหมเราลองหาเพลงมาร้องกันไหมอะไรเงี้ยเวลาออกงานคู่เพราะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของอีเวนต์ละเราก็จะมีงานคู่กันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เลยลองเลือกเพลงมาแล้วมุกก็รู้สึกว่าเออเพลงนี้ความหมายมันดีนะอยากให้มาร้องด้วยกันอะไรเงี้ยก็เลยได้หยิบเพลงนี้มาร้องก็โดนชมเยอะตลอดเวลาเลยว่ะครับทุก3มิเตอร์โดนชมตลอดครับชมจริงๆเป็นอะไรเงี้ยชมเข้มมากชมเข้มครับชมเข้มใช่คุณตำนานคุณจริงมั้ยคะวันนี้เออคุณตำนานคุณจริงมั้ยตำนานเลยเหรอวันนี้ถ่ายไม่นานไงก็คือจับแบบว่าจริงๆเรือบ้านเราเนี่ยเรือบ้านคู่ก็ไปให้กําลังใจกันมาโดยตลอดอยู่แล้วครับไม่ว่าจะที่ไหนเราก็ยังคงเป็นคู่จิ้นเป็นคู่ที่ทุกคนชื่นชอบแล้วก็เวลามันมีโมเมนต์ต่างๆเค้าก็เอาลงโซเชียลต่างๆแล้วก็เข้าไปดูก็สนุกดีครับใช่ทุกคนก็ยังรักแล้วยังแบบคอยซัพพอร์ตเรายังคอยติดตามเราไปทุกที่ไม่ว่าจะอะไรก็ตามเวลาเราทั้ง2คนมีงานเราก็ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันตลอดก็ดีใจที่แฟนๆทุกคนก็ยังแบบรักเราทั้ง2คนอย่างแน่นอนเราอินจริงๆแบบว่าจะจิ้นกินได้มั้ยต้องถามเค้าด้วยเพราะว่าโดนที่คําตอบเพราะแบบเหมาะสมกันแล้วก็หนูว่าเราเป็นแบบนี้มันก็แฮปปี้ดีกลับมารอบนี้คุณเข้มเค้าดูมุกมากขึ้นนะหรอเค้าดูแบบกล้าปล่อยมุกกล้าเล่นกล้าหยอกมันด้วยความสนิทแหละครับด้วยความสนิทแหละเพราะว่าหลังๆเราก็ค่อนข้างที่จะเจอกันบ่อยกินข้าวกันบ่อยแล้วก็มีกิจกรรมให้กันและกันบ่อยครับในช่วงหลังๆเราก็ค่อนข้างได้เจอกันบ่อยมันก็เลยเวลาพูดคือก่อนหน้านี้มันก็จะมีความเกรงไม่รู้ว่าจะต้องเล่นแบบไหนต้องแบบว่าต้องถ่ายทอดความรู้สึกยังไงอะไรครับพอหลังๆเราได้เจอกันมากขึ้นเราก็กล้าที่จะเล่นครับละลายพฤติกรรมตั้งแต่ซื้อหนูให้ผมเลี้ยงผมก็รู้สึกว่าคงไม่มีกำแพงอะไรที่เราจะคุยกันไม่ได้แล้วแหละอะไรเงี้ยพูดถึงหนูไอ้คันหนูยังอยู่เนาะหนูยังอยู่ตัวใหญ่มากตัวเท่าหัวไม้เลยตอนนี้ซื้อมาแค่นี้ตอนนี้อ้วนเลยอ้วนมากอ่ะคือไม่รู้ให้อะไรกินเข้าไปหนูยังเลี้ยงได้ไม่อ้วนขนาดเลยแม่ครับแม่ขุนได้อะไรอร่อยมาแม่ก็จะแบ่งน้องกินนิดหน่อยๆอะไรเงี้ยครับน้องก็กินแต่กินความโชคดีของเขาคือเขากินแล้วเขาวิ่งตอนกลางคืนอะไรเงี้ยครับแรกๆก็จะตกใจหน่อยหลังๆก็เริ่มชินแล้วครับพอมานอนด้วยก็จะคุ้นชินมากขึ้นในการวิ่งของเขาก็วิ่งตอนกลางคืนกลางวันเขาก็นอนช่วงยิ่งช่วงนี้เขาจะขี้อ้อนหน่อยจะขี้อ้อนคุณแม่โดยปกติผมจับมาลูกเขาก็จะเดินวิ่งออกอะไรเงี้ยเขาไม่ชอบที่แคบแต่ทุกวันนี้ก็จะอ้อนแม่ก็จะนอนในมือแม่อะไรเงี้ยพอตอนเลี้ยงถึงลูกดาแรกๆผมจะไปคืนทุกวันเนี่ยใช่บอกว่าแบบมุกไม่ไหวแล้วมันวิ่งไม่หยุดเลยแล้วก็อดทนไปเลี้ยงไปเพราะว่าเรารู้สึกว่าหนูมันเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เลี้ยงง่ายแล้วเขาสามารถแบบดูแลเทคแคร์ได้ถ้าเขาพยายามเขาเป็นคนแบบติดแตกนิดนึงก็เลยแบบว่าช่วยเลี้ยงหน่อยจะได้แบบเป็นคนอารมณ์ดีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาส่งให้ดูทุกวันไหมแรกๆส่งหลังๆไม่ส่งแล้วหลังไม่ค่อยได้อยู่บ้านแม่ก็ต้องหอบลูกหอบเต้าไปนู่นแหละไปต่างจังหวัดไปหาอะไรเงี้ยเพราะช่วงหลังๆผมถ่ายละครค่อนข้างเยอะทำงานเยอะออกต่างจังหวัดบางทีออกจากบ้านเป็นเดือนแม่คอยไปเยี่ยมแบบตามกองตามอะไรอะไรเงี้ยแ
ตัวเดียวพอหรออยากมีสักตัวไหมจริงๆคิดอยากจะอัพเลเวลแล้วครับอยากจะไปเลี้ยงน้องหมาและน้องหมาน้องแมวก็คิดอยู่บอกสื่อผ่านบอกสื่อผ่านบอกผ่านสื่อบอกสื่อบอกผ่านสื่อให้ขอแม่ครับเพราะว่าแม่ทุกวันนี้แม่ก็หลงพอได้เลี้ยงเขาจริงๆก็หลงก็พอได้รู้นิสัยรู้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็คงต้องมาถามขอคำปรึกษาจากมุกเพิ่มเติมแหละครับถ้าเกิดจะเลี้ยงจริงๆในอยู่ด้วยกันแล้วขอถามโมเมนต์ที่ไปเชียร์น้องนี่เลยลานที่มิ่งเองเอาไปแก้เพิ่มในวันนั้นน้องคือดิวกับผมมาตั้งนานแล้วครับน้องบอกว่าถ้าคือมันเป็นเหมือนแบบเป็นโปรเจกต์ของเขาเองในการเรียนของเขาเขาก็จะมีโปรเจกต์นี่รุ่นปีไหนปีใช่ใช่บอกว่าพี่ไปดูหนูนะต้องไปหาหนูนะอะไรเงี้ยครับก็รับปากว่าจะไปแล้วผมก็เคลียร์งานทุกอย่างแล้วก็ไปหาแล้วก็ไปดูน้องซึ่งน้องทำออกมาได้ดีมากทำออกมาได้คือจุดโฟกัสผมอยู่แค่น้องอ่ะคือน้องทำออกมาได้ดีมากๆครับเป็นพี่ชายที่แสนดีมากเลยซัพพอร์ตตลอดจริงๆมันค่อนข้างที่หลายกิจกรรมที่เราได้เจอกันพอมารักแล้วอ่ะเราไม่ว่าจะโมเมนต์ไหนโมเมนต์ความสุขโมเมนต์ที่ต้องมีความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยเราก็อยู่มักจะอยู่ในช่วงเวลานั้นอยู่เสมอครับจะไม่ทอดทิ้งครับเราก็อยู่ด้วยกันดูแลกันแบบนี้ดีครับแม่ติ๋มก็กำลังใจดีเนาะกำลังใจดีครับยิ่งทุกวันนี้ยิ่งแบบมีออร่านะหลังๆมีออร่านะมีความรักหรือเปล่ายังไม่รู้เลยตอนนี้เฮ้ยช่วงหลังๆเขาสวยนะเขาแบบว่าเฮ้ยดูแลตัวเองราศีเวลาแบบออกงานเงี้ยสวยนะหรือว่าเขามีคู่จิ้นเหรอหรือว่ามีคู่จริงของเขาไม่รู้หลังจากนั้นผมเพิ่งได้เจอเขาวันที่ไปดูน้องแหละครับทำไมช่วงหลังๆแม่ดูแบบสวยดูมีออร่าดูมีน้ำมีนวลอะไรเงี้ยเขาก็ยิ้มเขินๆของเขาแต่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงต้องสแกนครับต้องสแกนหน่อยยังไงโดนแม่สแกนแล้วขอสแกนกลับหลังๆเป็นของพวกผมแล้วหลังๆเป็นของพวกผมแล้วครับต้องแบบไหนจริงๆไม่แค่รักแม่แหละครับแค่จริงใจดูแลแม่ได้ในช่วงที่แม่เหนื่อยอะไรเงี้ยในช่วงที่แม่ต้องการอ้อมกอดใครสักคนหรือว่ากำลังใจจากใครสักคนแค่นั้นก็ดีแล้วไม่ว่าจะใครที่เข้ามาแล้วแต่เขาบอกว่ามีคนมาจีบแม่เยอะนี่ใช่ไหมมีมุกน่าจะรู้เยอะมีคนมาจีบแม่ติ๋มแม่เป็นสาวฮอตค่ะสาวฮอตจริงจริงไม่พูดอะไรแล้วรู้เรื่องแม่แล้วเครียดดูคนนี้ไหมคะไม่ได้ถ่ายแบบคู่กันได้เกมแล้วมุกดาเป็นไงบ้างขอย้อนนิดนึงสงการเหรอคะสงการหลุดใจว่าก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็เขินๆด้วยเพราะว่ามันแบบค่อนข้างเป็นแนวที่ไม่เคยได้ถ่ายเท่าไหร่แล้วก็ถ่ายกับเข้มด้วยเราเห็นของกันและกันนะมาถึงว่าซิกแพคหรืออะไรนี้ถ้าซิกแพคเห็นอยู่แล้วค่ะเป็นเรื่องปกติไม่ได้เขินอะไรแต่ว่าเวลาถ่ายมันค่อนข้างแบบเป็นใกล้ชิดก็เลยจะเขินๆบ้างยังมีเยอะครับยังมีอีกเยอะรอดูของมุกนี่แซ่บเลยผมบอกแล้วแซ่บแซ่บเลยแหละมันยังมีเซตที่ยังไม่ได้ปล่อยออกมาด้วยใช่ใช่รอแต่หนูยังไม่เห็นภาพนั้นเลยตอนนี้รอลอยกระทงนะเราจะเอาทุกเทศกาลเลยขอบคุณค่ะ